ตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่เช้าวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับบ้านเราเองครับทิศทางจะเป็นอย่างไรในช่วงโค้งสุดท้ายของผลประกอบการไตรมาสที่1แบบนี้ตรวจสอบกลยุทธ์กันครับกับคุณกรเชษฐ์วรพัฒน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นุมุรพพัฒนาสินครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับวันนี้เห็นผลประกอบการไหลออกมาเพียบเลยเช้านี้นะครับช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วแนะนํากันยังไงดีครับ คัจริงวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาครับนะครับตามเินเนต์ของตลาดต่างประเทศต้องบอกว่าแรงส่งเป็นเรื่องตัวสถานการณ์ราคาพลังงานนะครับที่มีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่นะครับหลังจากตัวอ่สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเองเนี่ยนะครับมีภาพของการลดลงนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ตัวนี้เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าจริงๆแล้วน้ำมันเองเนี่ยนะครับในแง่ตัวฝั่งดีมานครับคำต้องการใช้โดยรวมเนี่ยมันยังเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นภาพของการขยายตัวอยู่เพียงแต่ว่าระยะสั้นเี่มรืองตัว ประเด็นภาวะอุป p l y บ้างนะครับที่มีความกังวลกันเล็กๆซึ่ง ก็คงรอรายละเอียดมันที่ยีนี้นะครับ,รบที่จะมีการหารือของตัวโอเปกกับนอเปกิอีกละลอกหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็ส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการเจรจากันได้เพราะฉะนั้นโดยรวมมาเห็นว่าภาพของตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยจังหวะของราคาบดิบเบรนที่หลุด50เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยน,นะครับมันจะเกิดแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับแล้วโดยรวมเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นภาพการดีกลับขึ้นมาโดยรวมมันยังคงมองว่าราคาน้ำมันดิบปีนี้นะครับยังอยู่ในกรอบบริเวณเฉลี่ย55-60เห้นะครรับเพาะะฉนนั้กลุ่มสิตตรรรเเเเเลียยมมมขััั้้้นนนนนงงป็ทดดดิิหือะคบลลงมมาาาึกๆสรถเข้าไปเก็งกกกาไไรรด้้้แแลวว็็งงงงส่ันนีเเเอจะปภพชิบต ปิโตเลียมขั้นต้นรวมถึงปิโตเคมีด้วยนะครับแต่ตีมกลงทุนหลักยังเหมือนเดิมคือคเน้นปิโตเคมีนะครับจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐีโลกเป็นภาพแกขยายตัวขึ้นมาต่อเนื่องส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าเรามองกลับไปวันอังคารที่ลงค่อนข้างแรงเนี่ยนะครับสวนเซนิเมนต์ตลาดอื่นๆหลักๆผมคิดว่าเป็นเรื่องตัวมมนแหลกในเรื่องตัวคาทาลิสด้วย ประเด็นรถไฟฟ้าสายสีนูนนะครับสีเหลืองที่รัฐบาลนะครับหรือคลรเนี่ยเลื่อนการพิจารณาไปให้กฤษฎีกาไปดูเรื่องตัวกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยมันทําให้ตัวเซนเมนต์บวกระยะสั้นมันหายไปนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ผมคิดว่าตลาดก็เลยเป็นภาพของการที่จะลงลึกๆยากนะครับแต่โดยรวมก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมมองกรอบดัชนีเองเนี่ยนะครับจะเป็นภาพของการรีบาวน์นะครับที่ระดับแนวต้าน1,566นะครับกับ1,575จุด แล้วก็แนรับอยู่ที่1,560นะครับกับ1,558นะครับในกรอบนี้ครับถ้าจะซื้อเรื่องของการเล่นรีบาวหลังจากที่วันอังคารลงแรงเนี่ยตัวไหนกลุ่มไหนที่เป็นตัวแนะนําของเราในเช้านี้บ้างครับครับจริงๆท็อปิกวันนี้เรามีอยู่สามบริษัทด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวเล่นกับพวกปัจจัยบวกเรื่องราคาน้ำมันนะครับก็จะมีตัว IRPC นะครับปตทจทั้งสองตัวเนี่ยต้องบอกว่าจากจุดนี้ไปเนี่ยผลประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่องด้วย ราคาน้มันก็เป็นเทรนด์ของการรีบาขึ้นมาซับพอร์ตด้วยอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลเกษมราชนะครับซึ่งใกล้นะครับที่รัฐบาลกำลังพิจารณาในเรื่องของตัวการเพิ่มนะครับเงินสําหรับตัวค่าสาธารณสุขของตัวกลุ่มประกันสังคมเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกษมราชจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะนี่ก็เป็น3ตัวที่เป็นท็อปพิกของเรานะครับในส่วนตัวปทจซีเองมูลค่าพื้นฐานจะอยู่ที่บริเวณ82บาทนะครับ ARPC อยู่ที่6บาทนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเกษมราชจะอยู่ที่15บาท ครับผมราคาน้ำมันเช้าวันนี้ขึ้นมายืนใกล้ๆ50เหรียญแล้วนะครับโอกาสของการรีบาว์รอบนี้นี่มองกันไกลแค่ไหนครับการเข้าไปเกณง์กำไรช่วงเช้านี้น่าจะเปิดกระโดดขึ้นมาแล้วล่ะยังตามได้อยู่ไหมหรือว่าต้องรอย่อยครับคุณกอลจริงๆน้ำมันผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยจนถึงการประชุมของโอเปกเลยมีโอกาสกลับขึ้นมาที่5 5เหรียญตอบเรเรวได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นปิโตเลียมพันต้นที่ลงมาลึกๆเนี่ย เป็นเทรดดิ้งเ่เล่นได้เลยนะครับสพบ้านปูหนูคิดว่ามีโอกาสในการเทรดดิ้งได้นะครับราคาแถวๆใกล้ๆ1บบาทของบ้านปูหนูคิดว่าค่อนข้างถูกนะครับแต่ดีขึ้นมา19บาทถึง19บาท50คนเล่นรอบอาจจะเป็นภาพของการเทคโปรฟิตได้เหมือนกันครับครับผมวันสองวันนี้หลายบริษัทประกาศกำไรออกมานะครับต้องเทคโปรฟิตออกไปบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังสามารถถือรุนไตรมาสที่2ได้ไตรมาสที่2นี่เรามองผลประกอบการออกมายังไงครับจริงๆต้องบอกว่า ถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจภายในนะครับรวมไปถึงตัวเลขผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับและหลายบริษัทเนี่ยดียที่เราคาดหมายไว้ทำให้ตลาดเองเนี่ยมีการปรับประมาณการขึ้นต่อเนื่องเลยถืเป็นภาพเชิงบวกที่บอกว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับในเชิงตัวเออร์นิ่งการคาดการต่างๆเนี่ยมันดีกว่าคาดเพียงแต่ว่าตลาดไม่ไปนะครับเป็นด้ยรวมอย่างคิดเหมือนเดิมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในช่วงที่มันรอคาตทลิสที่มีความต่อเนื่องนะครับอันดับแรกคงเป็นเรื่องตัวการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐนะครับที่ดึงความชื่นนด้วยอีกภาพนึงก็คอ ต้องรอลุ้นกระแสฮันโฟลนะครับมันจะเข้าไทยต่อเนื่องไหมซึ่ง3าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเข้าไทยแล้วนะครับจากก่อนหนี้เข้าตาสานนี้นะครับเข้าในส่วนตัวฟิวเจอร์ตอนนี้เริ่มเข้าตลาดหุ้นต่อเนื่องแล้วก็ถ้าดูเอเชียเองเช่นว่าเงินเข้าเอเชียนะครับสิในส4บสี่ันทำการซึ่งต้องบอกว่ากระแสเงินโดยรวมเนี่ยมันกำลังเป็นเทรนด์ที่กลับเข้ามาในเอเชียอีกแล้วรอกหนึ่งซึ่งมุมมองของรกาก็คิดว่าตลาดหุ้นอาเซียนนะครับจะสามารถเอาฟอร์มได้อีก 3- 6, 6เดือนข้างหน้าประเด็นนี้อาจจะต้องจับตตาาาาดดดดูกนนนนนครบครบผ่่่่แปปลลลลววววชงงีี้้้้้สยยยใจไไไไเเืืออุทท็ถ2 สำหรับสัมมนาของคุณกอลพัฒในงาน,นเน็กซ์โปรกรุงเทพมหานครไปเจอค,คุณกอลพัฒได้วันเสาร์นี้นะครับ,รบวันเสาร์ฟันธงหุ้นปังท้าตลาดป่วดกอลพัฒเตรียมอะไรไปในงานบ้างครับครับก็เตรียมภาพของตัวตลาดนะครับที่ทา <ผม S 2> งการลงทุนแล้วก็อุตสาหกรรมที่คิดว่าน่าจะเอาโปรฟอร์มในช่วงถัดไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือคงมีหุ้นที่ผมยึดว่าสามารถซื้อลงทุนได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับไปฝาก นักทุนทุกท่านครับครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสามารถไปเจอคุณกรพัฒได้นะครับที่มหกรรมมันนี่เอ็กซ์โปกรุงเทพมหานครนะครับคุณรพัฒน์นั้นจะขึ้นหัวข้อฟันธงหุ้นปังท้าตลาดป่วนครับบ่าย3โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับที่อาคาร c h a l l e เจอร์สองถึงสามเมืองทองธานีนะครับแล้วก็ยังคงมีสัมมนาตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันพฤหัสนะครับในหัวข้อเลือกหุ้นรวยหุ้นลงทุนอย่างศาสตร์หรือศิลวันพรุ่งนี้นะครับในหัวข้อ คลิกรวยหุ้นด้วยปลายนิ้วนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่ให้ทราบแล้วก็ปิดท้ายวันอาทิตย์ด้วยเล่นหุ้นให้รวยทันยุค4.0นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ m ั n นี่เดลี่ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ11 12 13แล้วก็14พฤษภาคมไปกันที่ c h a l l e เจ e r 2-3องถึงเมืองทองธานีกับมหากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมานิคสโตกรุงเทพมหานครเตรียมไปบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารรับรองทางการเงินนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์คุณกรพัฒน์วราเชษฐ์และทีมงานทุกคนลาคุ้มชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งน